สวัสดีครับลุงโรดสวัสดีครับวันนี้คิดไหมว่าจะจบแบบไม่ครบยุคก็คิดอยู่แล้วครับเพราะอะไรก็แบบว่าช่วงเราได้เปรียบกันรูปร่างเราได้เปรียบใช่แล้วคู่ชกคนนี้มาเป็นยังไงบ้างก็มาถือว่ามาดีอยู่ใช่ป่ะเป็นไงเล่าลูกเกมให้ฟังหน่อยต้น2ยกแรกเป็นไงบ้างยกแรกก็ทำอะไรครับก็พยายามแบบว่าจะเล่นแบบผมนอกครับผมจะยาวแล้วเป็นไงพอเล่นมือนอกแล้วก็ได้ไหมเขาก็เดินไปอยู่เขาเดินติดเราแล้วแล้วจังหวะมันมีเราได้นับได้ไหมหรือว่าเราได้นับเลยก็ได้นับแล้วเอ้ยได้นับเลยครับในตรงมุมนี่ไม่ได้นับใช่ไหมไม่ได้ทำอะไรเขาอะตอนนั้นก็เหมือนจะตามน้ำครับตามน้ำเนาะแล้วจังหวะเนาะตอนที่แรกสอบกันก่อนที่จะนอกอะตอนนั้นเรามีเสียงไหมนะตอนก่อนที่จะน็อกเขาอ่ะมีเสียวไหมจังหวะแรกกันมีเสียวเขาครับด้วยเสียวเขาครับก็ถือว่ามีอาการพอปิดเกมได้แล้วตอนนั้นรู้สึกไงบ้างโล่งโล่งใช่ชนะที่ก่อนกี่ไฟล์ละไฟนี้เป็นไฟที่หกไฟที่หกแล้วโอ้โหวางอนาคตยังไงบ้างก็ทีนี้อยากได้แชมป์ครับพิกัดเท่าไหร่ครับที่เก่งตอนนี้ยังไม่รู้เลยครับพ่อผมถ้าน้ำหนักก็ถ้าเก่งครับก็ต่อยวัน22 ไฟล์ 3 ไฟล์ 22 ไฟล์ 3คิดว่าถึงหรือยังใช่ครับถึงแชมป์ยังถึงได้ถึงเวลาได้การชิงแชมป์ยังยังแต่ว่าฟอร์มเลยเนาะแต่ว่าฟอร์มตอนนี้ก็ถือว่าดีนะ6 ไฟล์ยังไม่แพ้ใครเลยวันนี้มีอาชีพไหมครับอาชีพ10,000ครับ10,000จากใครครับจากที่เป็นพระราม2ครับวันนี้ก็ทำสำเร็จแล้วอยากขอบคุณใครนะครับก็ขอบคุณพลันขอบคุณพี่โจครับที่คอยสนับสนุนแล้วก็ขอบคุณทุกกำลังใจครับก็ขอบคุณโอเคครับแสดงความดีนะครับ